สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h อ Eye of t a r บ t b กัเชริยานะคะกลับมาแล้วนะคะคิดถึงกันไหมคิดถึงเห็นไหมมามาต่อการคลิปทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะมาที่คลิปนี้คือคลิปคำถามค่ะอยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากถามแต่เขาไม่อยากตอบอ่าตอนนี้เราจะเป็นคอนเทนต์ของคําถามกันมานที่ั่าลมมิถุนตุนกุมมาที่ั่าลมนะคะเราจะมาถามคําถามกันว่าอืม เขาห่างไปอ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เขามีคนใหม่แล้วหรือยังเขาก็คนใหม่เป็นอย่างไรบ้างดีไหมดีไหมอาจารย์เอาคําถามมาจากใต้คลิปใต้คอมเมนต์ของพวกคุณที่ให้อาจารย์ถามอาจารย์ก็จะถามให้ตามนั้นมากันที่ทาตุแรกธาตุลมมีถึงตุ้กลมุ่มค่ะ,ะมาดูสิสถานการณ์ของคุณตอนนี้ปัจจุบันนี้สถานการณ์ของคุณเป็นเช่นไรก่อน ลมนะจ๊ะขอดูสถานการณ์ของคุณหกไม้เทา้าเหรอ justment diamond f l s ว้าว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 อ่ะโอเค The Tower วอว้าวว้าวอ้าสถานการณ์ของคุณที่อาจารย์เห็นชีวิตมีความสุขดีนะหกไม้เทา้างานประสบความสำเร็จดี มีเดมเพรสขึ้นมาหรยอการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับคุณนะตอนนี้เหมือนว่าได้เริ่มเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างจากใจไปบ้างแล้วปลดปล่อยอะไรได้มากขึ้นกว่าเก่าแล้วชีวิตดูมีความสุขมากกว่าเก่ากว่าที่เคยเป็นจากการที่เคยผ่านอะไรมาผ่านะชวอร์ผ่านการเลือกราย่าร้างหรือผ่านเรื่องร้รายเมื่อในอดีตมานะคะการเดินออกมาจากใครสักคนทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นไหม มันไม่ได้อยากมาเนี่ยสิมันมีความสุขขึ้นไหมมันมีความสุขขึ้นจากที่เคยโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นมากเกินไปจนเดี๋ยวนี้คุณอาจจะมาโฟกัสที่ตัวคุณเองรักตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นดูสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันมันก็ยังเป็นแผลในใจของคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าทำใจได้แล้วแล้วก็นิ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่กับงานกับชีวิตกับเงินกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ มีความรู้สึกได้หลุดผล judgment คือการปลดปล่อยปลดปล่อยจากอะไรปลดปล่อยจากสิ่งไม่ดีปลดปล่อยจากความทุกข์ปลดปล่อยจากความรู้สึกที่ไม่ดีการปลดปล่อยนั้นเพราะมันมีหกไม้เท้าเนี่ยหกไม้เท้าความสําเร็จอะไรที่คุณทํามาเมื่อในอดีตอย่างเช่นถ้าคุณพยายามริมใครสักคนหรือพยายามที่จะปรับความรู้สึกของตัวเองในในการที่จะไม่มีใครสักคนในชีวิตที่มันพังลงไปเนี่ย มันดีขึ้นกับชีวิตของคุณมันทําให้ชีวิตคุณสักเร็จขึ้นมีความสุขขึ้นกับการเริ่มต้นใหม่กระเดียดอเพรสมุ่งหน้าทํางานมุ่งหน้ารักตัวเองมุ่งหน้าถนอมจิตใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอืมขอดูหกไม้เท้าของคุณหน่อยอหกไม้เท้าของคุณกับแจสเมน์แจสเมน์คือการปลดปล่อยหรือได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะขอดูหน่อยแปดไม้เท้าคืออะไรการงานเจริญเติบโต,ตดีการงานไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความ มีความรู้สึกว่าในความในพลังงานของคุณคุณกําลังตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิตและกําลังไปและกําลังมีแพชชั่นที่จะไปให้ถึงเจ็ดถ้วยสิ่งที่คุณไม่เลือกมีอะไรไม่อยู่กับความเพ้อฝันแล้วอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไปอยู่ในความเพ้อฝันจินตนาการวาดหวังวาดวิมานในอากาศหรือวาดหวังกับใครไว้มากเกินไปตอนนี้รู้สึกว่ามีสติดี นะคะเพจ o อฟสอดใช่ตัดอะไรจากบางสิ่งบางอย่างในชีวิตโปรงได้มากยิ่งขึ้นก็เรียกโปรงได้มากยิ่งขึ้นชีวิตดีมากขึ้นกว่าที่เคยเดอ e เมสิเชียนบอกเราคุณเป็นคนเก่งค่ะชีวิตคุณมีผกผันมีขึ้นมีลงเดอเมสิเชียนเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้หรือว่าหรือว่าเป็นนักมายากล ไพ่ของเดอะเมสซเจนเป็นคนที่ฉลาดรู้จักปรับตัวเป็นคนที่รู้จักเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถเรียนรู้แก้ไขและปรับตัวปรับกับมันได้ขอดูเดอะทาวเวอร์ของคุณหน่อยเดอะทาวเวอร์ของคุณคืออะไรเดอะทาวเวอร์ของคุณคืออะไรคะเดอะทาวเวอร์ มองความสัมพันธ์ประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเริ่มมองย้อนเอามาเป็นเอาสิ่งต่างๆมาแก้ไขมาเป็นบทเรียนสําหรับชีวิต THE ะฟูการเริ่มต้นใหม่มีการเดินทางด้วยไปไหนมามีการเดินทางท่องเที่ยวไปภูเขาไปทะเลมีการเริ่มต้นใหม่ๆอยากอยากอยากจะมีพลังงานของความรู้สึกใหม่ๆเดอะสั้นว้าวว้าวชีวิตมีความสุขดีนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองทั้งเดิ m เมสซิเจนกับเดอซันมาแบบนี้การงานมีความรุ่งเรืองรุ่งโรดประสบความสำเร็จมีถ้าใครทํางานที่เป็นงานออนไลน์ประสบความสำเร็จขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ทํางานออนไลน์ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจอยู่ค่ะมันมีห้าถ้วยห้าถ้วยคือการสูญเสีย ยังเสียดายเสียใจกับสิ่งที่มันล้มไปแล้วสิ่งที่มันพังไปแล้วเพราะมันมีเดอะทาวเวอร์มาตรงนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรคุณเยียวยาตัวเองได้เพราะว่าห้าถ้วยมาบอกว่าคืออย่าไปโฟกัสกับจุดที่มันพังไปค่ะห้าถ้วยล้มลงไปสามถ้วยสองถ้วยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมามองถ้าคุณไม่โฟกัสกับจุดที่พังลงไปแต่มามองจุดที่ยังมีอยู่นั้นชีวิตของคุณดีมาก เช่นถ้าความรักมันพังลงไปก็ไม่เป็นไรชีวิตเรายังมีชีวิตเรายังดําเนินไปได้เรายังมีงานที่ดีเรายังมีหน้าตาที่สวยงามเรายังมีเป็นคนที่โอเคคนเห็นคนอาจจะเข้ามาหาเรามากมายก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสกับอดีตอดีตคือที่ผ่านไปแล้วปัจจุบันทําให้ดีที่สุดอนาคตจะได้ไม่เป็นเหมือนในอดีตโอเคไหมอย่าโฟกัสกับสิ่งน,น,นั้นมากเกินไปโฟกัสกับสิ่งที่เรามี พยายามพรีเซนต์กับสิ่งที่เรามีเรามีอะไรเรามีความสดใสเรามีความน่ารักเราเป็น d ีเพลสเลยนะเราเป็น d ีเอ็มเพลสเรามีความพังพร้อมเราเราเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีเราเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักและชีวิตคุณจะไปได้ดีนะคะลมโอเคไหมอะไปดูเขากันไปดูเขาคนนั้นของคุณกันค่ะเขาคนนั้นของคุณหลังจากที่ห่างกันไปแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูชีวิตเขาซิเป็นอย่างไรบ้างอธิษฐานจิตมากับคนที่คุณรักคนที่คุณหวยย่วงใยและคนที่ยังอยู่ในจิตในใจอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณนะ่ะคนคนนั้นชีวิตตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ห้าดาบขึ้นมาเลยจ้ะโอ้โหห้าดาบเก้าเหรียญเดิมเพสยังมีความรับเหมือนเดิมคะ่ะ กขยังมีความรับอารมณ์ไม่แจ่มใสนะักมีการทะเลาะกับใครนาะโอเจ็ดดาบเครียดหนาจิตโตกนอนไม่หลับโอ้ไพ่ของเขากับไพ่ของคุณตามกันมากมายคุณกำลังเริ่มต้นใหม่ส่วนเขายังจมปรักอยู่ในที่เดิมเดิม The Star โอ้โอ,โอ้คุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ The Star ราศีกุม ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง5ดาบมีความรู้สึกชีวิตยากลําบากนะหาดาบเป็นไพ่ของการต่อสู้ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในที่ทํางานเขาเขาอาจจะมีความมีความขัดแยง้งมีความไม่รงรอยไม่ว่าจะที่ทํางานบุตรบริวารลูกน้องแล้วจมูแล้ว,ลว,ลวมีพลังงานของ A d e of sword พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าพยายามตัดตัดอะไรที่มันไม่สบายอกสบายใจออกไปนั่นแหละ แต่ถามว่าชีวิตดีขึ้นหรือ,อยังก็ยังนะยังยังเป็นความรู้สึกที่ยังคุมเคือพลังงานของเขายังไม่สดใสนะคะเพราะไพ่พลังงานเขาเป็นห้าดาบทีเดียวห้าดาบคือความขัดแยง้งการทะเลาะก,การไม่พูดการที่ชีวิตของเขาอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายนะคะแต่เขาสามารถที่ผ่านมาเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคนคนนี้แก้ปัญหาเก่งด้วยความใจแข็งทีเดียวเพราะฉะนั้น มีบางอย่างนั่นแหละทําให้เขาต้องผิดหวังมีบางอย่างทําให้เขาต้องว้าวุ่นใจนะคะอา,อาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้รุนแรงที่ไม่ไม่ค่อยยอมฟังคนอื่นนะคะดราพินเทสมาบอกว่าคนคนนี้มีความลับเยอะมีความลับแล้วก็อา,อารมณ์บอกขึ้นขึ้นขึ้น,น,นลง,ลงอารมณ์ไม่ค่อยคงที่แต่มีความนอนไม่หลับจิตตกนอนไม่หลับวิต,ตกกังวลชอบคิดเอาเองเออเอง,เออเองแล้วถามว่าเขาอยู่กับใครตอนนี้มีก้าวถ้วยด้วย ก้าวถ้วยหยู่เขาเขากำลังหลักตัวเองเขากำลังเยียวยาบาล้านตัวเองนะคะคนคนนี้เป็นคนดูนิ่งๆแต่ใจแข็งใจร้อนคือเวลานิ่งหยุดดุดหินผาแต่เวลาร้อนขึ้นมาเอาเอาเรื่องเหมือนกันเพราะไพ่ของเขามีแต่ดาบนะเนี่ยมีกีนถือดาบมีไนท์ถือดาบเดอะสตาร์ Star, แล้วก็คิงออฟคัพชีวิตค่อนข้างจะพยายามเยียวยากำลังบาลานซ์จิตใจตัวเองซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการ ความทุกข์อาจจะมาจากจิตใจของเขาความทุกข์อาจจะมากับสิ่งที่เขาทําร้ายคนอื่นก็ได้หรือเขาโดนหักหลังมาโดนแทงข้างหลังมาก็ได้นะคะคนคนนี้อาเขาอาจจะเป็นผู้กระทําเขาอาจจะเป็นผู้กระทําหรือโดนกระทําก็ได้นะคะประมาณนั้นเขาพยายามจะตัดใจตัดอกตัดใจจากบางสิ่งบางอย่างเออพยายามก้าวไปข้างหน้าปัญหากับชีวิตของเขามีค่อนข้างมากอุปสรรคมีเยอะ ทั้งการงานทั้งชีวิตนะคะ KING OF c u p เป็นไพ่สรุปของเขาน่าจะมีชีวิตที่รักใครสักคน KING OF c u p คือ k i n n ถูดถ้วยเขาถือใครไว้ในมือสักคนยังปล่อยวางลงไปไม่ได้ยังรู้สึกถึงความที่ที่ไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางกับความรู้สึกไม่ปล่อยวางกับใครเพราะว่าเด h i g ยพินเทสเป็นลนักษณะของคนที่มีความรับเยอะแล้วก็เด h i g ย p ินเทสเป็นลนักษณะของคนที่ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ประมาณมีสิ่งซ่อนเร้นปิดบงังมีรักซ้อนมีความรับนั่นแหละเพราะนั้นความรับที่เขาเขากะเขาก่อเองเขาต้องแก้ไขเอาเองมีแปดจะมีเก้าดบนอนไม่ค่อยหลับคนคนนี้คิดเยอะคิดมากคิดไมคิดเยอะแต่ผลพวงของความคิด เขาค่อนข้างมีความอ่อนแอในปัจจุบันนะพลพวงแห่งความคิดที่เขาคิดอยู่ทุกวันนี้หรือที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นผลพวงมาจากการกระทําของเขาเองความลับเยอะอย่างที่บอกความลับเยอะปิดบังซ่อนเร้นทรยศหักหลังก็เป็นได้เพราะไพ่ของเขามีเจ็ดดาบถ้าเขาไม่แทงข้างหลังใครใครก็แทงข้างหลังเขานั่นแหละนะคะโอเคไหมอ่ะเรามาดูในเรื่องของความรักเขาติอันนี้คือเรื่องรวมๆของเขาในด้านความรักละ่ะเขาเป็นยังไงในด้านความรัก สถานการณ์ด้านความรักของเขาค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงเขามีคนใหม่แล้วหรือยังสถานการณ์ในด้านของความรักงานค่อนข้างเยอะงานโอ้งานค่อนข้างมีปัญหานะโฟกัสกับงานคนคนนี้ทำงานเก่งนะเป็นคนโฟกัสกับงานมุ่งมั่นกับงานเด wow. อะทาวเวอร์ว้าว <c oughs> ในด้านความรักเขาเหรอคะมีคนใหม่แล้วหรือยังมองไม่ออกว่ามีคนใหม่แล้วเลยแต่น่าจะมีคนเก่าๆกลับมามาก,กว่ารู้สึกว่าเขายังเขาพยายามตั้งกำแพงกับคนอื่นๆที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามีห้าถ้วยลักษณะของคนที่เสียใจอะไรมาก่อนยังคงเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกแล้วก็ยังคงไม่อยากเปิดใจให้กับใครนะคะ มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันการจบเส้นกับใครสักคนแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือใครก็ได้นะคะเขายังอยากจะและเขากับคนคนนั้นยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันละกันถามว่ามีคนใหม่ไหมมีคนใหม่แล้วหรือยังน่าจะมีลักษณะของคนเม่คนคุย,คนค,ยคนคุยเยอะแยะค่ะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์แรงก้าวถ้วยเป็นลักษณะของอยู่ใกล้ใครก็หวั่นไหวกับคนคนนั้นมีรักซ้อนซ่อนเงื่อน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขามีคนใหม่ไหมมีแต่มีแต่ไม่พร้อมเปิดใจคุยงั้น่คุยไปคุยกับคนนู้นทีคุยกับคนนี้ทีคุยกับคนนั้นทีคุยไปทั่วคุยไปเรื่อยประมาณนั้นคงมีความเหงาเก้าถ้วยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงกับสิบถ้วยเพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยยังไม่ได้เกิดการเติมเต็มในเรื่องของความรักการงานดีชีวิตดีค่อนข้างมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเสน่ห์แรงเลื้อลน้นแต่คนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้เติมเต็มยังไม่ได้เป็นคนที่ใช่ ยังไม่ได้เป็นคําตอบว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับฉันเพราะฉะนั้นคุยไปคุยไปเพื่อขจัดจะได้เจอคนที่มันใช่ซึ่งจริงๆแล้วจารย์มองว่าคนที่ใช่อะมันจบไปแล้วคนที่ใช่มีคนที่ใช่แล้วแต่ไม่รักษามีคนที่ดีมีคนที่จริงใจแต่ไม่ชอบไปโฟกัสกับเรื่องของหวั่นไหวกับอะไรไปทั่วนะคะอืมอ่าไดนดูต่อซิว่าไพ่ของเขาค่อนข้างสร้างกำแพงในตัวเองนะ บอกว่างตัวเองสร้างกำแพงอืเขารอคอยอะไรอยู่รอคอยคนคนคนี้เป็นคนคิดเยอะค่ะคิดเยอะคิดมากไม่ค่อยพูดคิดคิดคิด,ค,ดคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์นั่นแหละใจเขาอยากได้ความรักความรักความมั่นคงที่ไประยะยาวๆแต่ไอ้ที่คุยไอ้ที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้หรือว่าก้าวถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่พูดคุยศึกษายังไม่ใช่ ยังไม่ใช่คำตอบของเขาเขาอยากได้ความรักที่ดูแล้วมีความมั่นคงรักที่เป็นผู้ใหญ่คุยกันแบบผู้ใหญ่ไปยาวๆย,ยอมรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับเขาได้ในทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะคะสองเหรียญคืออะไรเขายังวนเวียนกับชีวิตคุณเหรอคะหรือเขายังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงยังอยู่บนไทม์ไลน์ยังอยู่ในเฟซบุ๊กยังอยู่ใน Instagram. อินต m าแกรมสเหรียญคืออะไรเขาส่งคุณอยู่รู้ไหมคะเขาส่งคุณอยู่ งานเยอะช่วงนี้ไปโฟกัสกับงานกับเงินชีวิตเขาความรักไม่ปรากฏเลยนะชีวิตมุ่งมั่นมีภาระมากมายเกี่ยวกับครอบครัวคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะมีถ้าคนที่ยังไม่มีครอบครัวก็อาจจะมีภาระรกเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องชีวิตไปได้เรื่อยๆมาเรียงเรียงแล้วรอคอยค่ะรอคอยพยายามโอ้ทำไมไพ The ่ดีเอ็มเพสของคุณไปอยู่ที่เขาเขากำลังคิดถึงคุณหรือเปล่าหรือว่าความรักครั้งนี้เนี่ย เขาแข็งขืนใส่คุณเขาทําท่าทีที่แกงก้าว่าเขาความเป็นอะไรเขาไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณนะหรือคุณเป็นเดียมเพรสของเขาคนที่ดีที่สุดในที่เขามีมาหรือเขาคิดว่าเขาก็เป็นเดียมเพรสเดียมเพรสคือคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีมั่นอกมั่นใจฐานะหน้าที่การงานดีเป็นคนที่เพอร์เฟกทีเดียวถ้าเขาคิดถึงคุณเขาก็มองคุณในแง่ดีมากนะ เพราะเดีมเพรสนี่เป็นอะไรที่ตั้งกับผ่านคนมาหรือตั้งแต่มีใครเข้ามาในชีวิตเพราะก้าวถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นและมีคนเข้ามาในชีวิตมากเพราะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่เดียมเพรสของเขาเนี่ยคือตั้งแต่ผ่านชีวิตมาก็ยังไม่มีใครที่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกและดีเท่าคุณหรือเปล่าอาภัยใบนี้อาจจะเป็นคุณหรือเปล่าเขาดูเดียมเพรสของเขาหน่อยค่ะหรือเขาคิดว่าเขาเป็นเดียมเพรส ค่อนข้างเบื่อสิบดาบสิบดาบเขาค่อนข้างเบื่อกับชีวิตทุกวันนี้นะเหมือนดูเหงาเหงาเหมือนชีวิตดูเหงาเหงาสี่ถ้วยมีคนเขาหาเยอะทีเดียวเขาอาจถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขาไปโฟกัสอยู่กับครอบครัวเขาเขาพยายามเหมือนจะแบบกําลังจะคิดกําลังจะคิดหรือกําลังเริ่มต้นงานใหม่ๆวางแผนสําหรับครอบครัวของเขาถ้ามีครอบครัวแล้วแต่ถ้าไม่มีครอบครัวเขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัว พ่อแม่พี่น้องชีวิตเขามีคนเข้าหาเยอะแต่ว่ายังไม่เปิดใจทั้งนั้นจริงๆยอมไม่ยอมเปิดใจเลยนะสี่ถ้วยกับสิบดาบประ,ประกบแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเองเนี่ยเคยเจออะไรที่แย่ๆมาก่อนสิบดาบนอนจมกองเลือดแล้วยังลืมไม่ได้มีคนมาหยิบยื่นโอกาสมีคนมาคุยมาเตะมาแอลมาเอ้ยแต่ไม่เอาตอนนี้อยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่างเช่นถ้าคุยกับใครแล้วมันไม่ตอบโจทย์ มันไม่คลิกมันไม่โอเคเขาก็เลยรู้สึกดูเงาเงาแล้วก็ยังนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นประมาณนั้นนะคะโอเคไหมในชีวิตของเขาแล้วมีอะไรอีกอ่าอืมเขาก็คนใหม่คนเขาก็คนใหม่เป็นอย่างไรมองดูแล้วคุยไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้เป็นคนใหม่ที่มีความมั่นคงเท่าไหร่เหมือนเขาต้องการศึกษาคนคนนี้เป็นคนเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่ง เป็นคนที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆกับทุกสถานการณ์คือศึกษาก่อนโฟกัสกับงานกับเงินเป็นหลักจริงๆตอนนี้ชีวิตเขาเหมือนพยายามจะปล่อยปล่อยวางเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นร้วโฟกัสกับปัจจุบันโฟกัสกับเงินกับงานต้องการเงินก้อนโตเลยทีเดียวต้องการงานที่มั่นคงตอนนี้ชีวิตเขากำลังโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นเรื่องรักรักไข่ความสัมพันธ์ใหม่ๆมองดูแล้วเป็นแค่คนคุยๆยังไม่โฟกัสเรื่องนี้มากนักโอเคไหมจ๊ะอ่ะโอเคไหม ชอบชอบบอกด้วยไม่ชอบบอกด้วยคําถามมาจากอ,าอยากรู้คําถามอะไรใส่ใต้คลิปนี้ไว้คุณวางคําถามไว้ใต้คลิปเดี๋ยวคราวหนะ้าอาจารย์จะได้เอามาทําแล้วเอามาถามให้ค่อยๆรันคําถามไปทีละคนสองคนที่เอามาใส่ให้อาจารย์อาจารย์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์ว่าจะทําคําถามไหนซึ่งคําถามมาจากพวกคุณร้อนๆวนโอเคป่ะมา อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปช er, ั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาแอสไซเอฟอศูนย์สามสองเก้าไว้เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ